จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์16กันยายน2567ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel อยู่ผมอาจารย์สิทธพัฒน์นะครับหรือว่าหมอแมนพลังเลขนั่นเองวันนี้ครับกับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์ประจำวันที่16กันยายน2567นะครับวันนี้เดี๋ยวมีการเช็คดวงคร่าวๆให้ด้วยนะครับแล้วก็พวกเคล็ดลับเสริมดวงนะครับก็มอบให้นะก็พิเศษสำหรับแฟนประจำก็จะทราบกันดีเนาะหมอแมนเนี่ยยังไม่มีคลิปดวงรายเดือนที่เป็นดวงของคนเกิดแต่ละวันนะแบบชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยจะมีเวลาทำนะวองตรงนะจริงๆมีเวลาอาจจะเยอะแต่ว่าจะขี้เกียจไปเองก็ได้ นะครับเกี่ยวดวงรายเดือนนะต้องใช้เรียกว่าเวลาที่มาทำเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับใช้เวลาเยอะนะครับแล้วตัดต่อด้วยอะไรด้วยนะครับทำข้อมูลด้วยนะครับนะว่าช่อง YouTube นะหมอแมนเนี่ยทำคนเดียวเลยนะครับนะเขาเรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำกระบวนการนะโปรเซสทุกอย่างนะครับคิดคอนเทนต์นะอัดคอนเทนต์ถ่ายทำนะตัดต่อนะครับลงนะคนเดียวเลยนะฮะเพราะเขาเรียกว่าเป็นone man show ก็เลยแบบเรื่องคอนเทนต์อาจจะจำกัดนิดนึงนะครับประมาณนั้นแต่เดี๋ยวอยากจะทำอยู่นะครับอยากจะทำเป็นดวงรายเดือนให้กับสมาชิกได้รับชมกันนะครับแต่ในช่วงที่ยังไม่มีนะดวงรายเดือนที่เป็นวันเกิดเนี่ยส่วนดวงรายเดือนที่เป็นราศีเนี่ยมีนะเพื่อนๆไปรับชมกันได้ส่วนดวงรายเดือนที่เป็นวันเกิดเนี่ยยังไม่มีก็อาศัยมาเช็คดวงคร่าวๆให้พี่ๆนะในคลิปนี้ด้วยนะครับกับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะพร้อมกับเช็คดวงคร่าวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะมีนะการเช็คดวงครบทั้ง8วันเกิดเลยนะครับเอาละนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะวันเกิดที่จัดอันดับเอาไว้เนี่ยปรากฏว่ามีเลขเข้าด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้จัดเอาไว้เนี่ยก็มีเข้าเหมือนกันนะครับอย่างที่เช่นวันศุกร์เนี่ยจัดไว้อันดับ1เลยนะครับเลขมามั้ยให้ไป149นะครับเลขมา94ดาวศุกร์คนวันศุกร์ไม่ใช่ดาวศุกร์คนวันศุกร์เนี่ยคราวที่แล้วหมอแมนจัดไว้อันดับ1เลยนะครับเราก็เลขมาด้วย94นะครับโอ้โหรับทรัพย์นะคนวันศุกร์ที่เป็นสมาชิกนะบอกว่าโอ้โหสุดๆเลยใส่เต็มเลยนะครับเพราะจัดไว้อันดับ1นะแต่หมอแม่บอกงี้นะถึงจริงๆแล้วอ่ะคุณจะถูกจัดไว้อันดับไหนก็ตามเนี่ยซื้อเอาที่พอที่ตัวเองแบบบริหารจัดการได้เอาที่ตัวเองเนี่ยบริหารความเสี่ยงได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้โหงวดนี้ถูกจัดไว้อันดับ1พิเศษมากเลยซื้อเยอะกว่าปกติเยอะเลยปกติซื องวดละพันนะพอถูกจัดอันดับ1โอ้ซื้อไป 10,000 อย่างเงี้ยบางทีเกินกำลังนะเกินกว่าที่เราจะบริหารจัดการได้นะแบบนี้นะครับไม่แนะนำ แนะนำให้ซื้อแบบตามปกติอ่ะอย่าไปโกงดวงนะอย่าไปหวังแบบเยอะอะไรขนาดนั้น เดี๋ยวทำได้มันได้เองนะครับเดี๋ยวเกิดจัดไว้อันดับ1อ่ะซื้อไปคุณไปซื้อเยอะปรากฏว่าเลขไม่มานะครับนะเดี๋ยวโอ้โหกลับมาว่าหมออีกนะเดี๋ยวมาด่าหมออีกนะไม่ได้นะนะครับอ่ะแล้วก็อีกคนอีกวันนึงก็วันอังคารเห็นไหมวันอังคารเนี่ยนะครับหมอแมนจัดไว้อันดับที่2ปรากฏว่ามาเลขไหนล่ะเลขที่ให้ไป137ใช่ไหมมาเลขหน้า3ตัว173นะครับมารางวัลเลขหน้า3ตัวนะ173ใช่ไหมสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ก็จะฉีกไปเป็นเลขหน้าเนาะแต่มา3ตัวแตกเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นครบทุกตำแหน่งเนาะก็จะได้นะแล้วก็เลขคนวันเสาร์อันนี้อ่ะไม่ได้จัดอันดับไว้นะคนวันเสาร์เนี่ยรอบที่แล้วหมอแม่ไม่ติดอันดับเลยนะครับแต่เลขมา94มาตำแหน่งสำคัญด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลหมอแม่เนี่ยนะครับเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่ติดอันดับนะครับก็ซื้อน้อยหน่อยนะครับซื้อไม่เยอะเลยถูก94 เห็นไหมก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเรามีบุญวาสนาแค่นั้นเอางี้ดีกว่าเราคนเราเนี่ยขอเรื่องโชคลาภเนี่ยขอได้ไม่เกินวาสนาของตัวเองหรอกถูกไหมเพราะฉะนั้น
อ่ะเขาให้แค่ไหนก็ให้แค่นั้นนะเทวดาท่านเมตตาแค่เท่านั้นนะครับถูกไม่เยอะเลยนะแต่ก็ได้เท่านั้นแหละโอเคอ่ะตามนั้นละกันอะไรเงี้ยไม่ขาดทุนก็ดีแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยเลขมาเห็นป่ะคนวันเสาร์คราวที่แล้วเนี่ยทำมาแม่นคนวันเสาร์เนาะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่ย้ำกันนะครับไม่ว่าท่านจะถูกจัดอันดับเอาไว้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับไว้นะครับติดเลขตัวเองเอาไว้ครับจะมากจะน้อยเอาที่ท่านบริหารจัดการได้นะติดไว้หน่อยนะครับถ้ามันไม่มาโอเคทุกงวดเราซื้อหวยเนาะส่วนใหญ่โดนกินอยู่แล้วไม่มาก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดมันมาเนี่ยนะครับเสียดายนะเท่ากับเหมือนโอ้โหราชรถมาเกยแล้วหมอแม่เนี่ยเอาเลขมาประเคนให้ถึงมือแล้วดันไม่เอาเนี่ยนะมันน่าหยิกตัวเองเอาละนะครับในรอบนี้จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์ครับ16กันยายน2567ครับเดี๋ยวตรวจดวงให้คร่าวๆด้วยนะครับเรามาที่อันดับที่5ก่อนนะครับอันดับที่5ได้แก่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีครับวันพฤหัสบดีครับโอ้โหวันพฤหัสเนี่ยครับแล้วก็จัดอันดับด้วยนะเป็นอันดับที่3เนาะนะครับคราวนี้เนี่ยมาอันดับ5นะคราวที่แล้วเลขไม่มานะไม่รู้คราวนี้เป็นยังไง ลองลุ้นดูนะคือคนพฤหัสเนี่ยนะครับช่วงนี้ดวงชะตาก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับญาติผู้ชายนะญาติผู้ชายนะครับคุณพ่อคุณปู่คุณตาคุณลุงอะไรเงี้ยนะครับมีโอกาสได้พบปะนะพูดคุยนะครับกับนะคนรู้จักที่เป็นรุ่นพ่อหรือเป็นลักษณะของผู้ใหญ่นะครับในองค์กรเจ้านายผู้ชายอะไรพวกนี้นะหรือว่าเพื่อนผู้ชายญาติผู้ชายเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือบางทีอาจจะเป็นคนต่างชาติพูดคุยกับคนต่างชาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะครับหรือแม้กระทั่งนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสได้นะครับถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะครับคนที่ล่วงลับไปแล้วเพราะดวงชะตาเป็นสิทธิ์ตำแหน่งมรณะด้วยนะครับบางทีอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้ใหญ่เกี่ยวกับการงานก็ได้เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับธุรกิจของคุณก็ได้นะครับก็ถือว่าค่อนไปทางดีเพราะว่าสิ่งที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะนำพานะมานำมาซึ่งโชคลาภให้นำมาซึ่งงานนะครับนะซึ่งพอมีงานก็จะมีเงินถ้าเกิดคุณได้ไปเกี่ยวข้องกับเจ้านายผู้ชายในช่วงนี้นะเขาจะส่งเสริมคุณนะครับจะส่งเสริมคุณทำให้คุณได้โอกาสใหม่ๆได้จ็อบใหม่ๆได้งานใหม่ๆใครกำลังหางานใหม่นะครับถ้าเข้าไปแล้วเจ้านายใหม่คุณเป็นผู้ชายอันนี้ถือว่าเข้าเกณฑ์เลยนะถือว่าส่งเสริมนะให้เราเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสร่ำรวยได้เห็นไหมหรือแม้กระทั่งคุณไม่มีลูกน้องแต่ลูกน้องเป็นคนที่มีอายุนะเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายแต่เป็นลูกน้องนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นลูกน้องที่อยู่นานมาแล้วแต่เราเข้าไปเป็นหัวหน้าเขาเราจะด้วยคุณวุฒิอาจจะอยู่เหนือเขาเราเป็นหัวหน้าเขาอย่างนี้ถือว่าคุณต้องนะเข้าหาลูกน้องคนนี้เก็บรักษาเขาให้ดีเขาจะเป็นคนที่ช่วยให้งานคุณประสบความสำเร็จได้นะดวงมันถูกชะโลกกันกับผู้ใหญ่ผู้ชายช่วงนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของนะลูกน้องบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินถิ่นฐานบ้านช่องคอนโดอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่บางคนอาจจะต้องไปทำธุรกรรมต่างๆหรือต้องทำธุระกิจธุระต่างๆเกี่ยวกับบ้านช่องห้องหอที่ดินต่างๆนะครับก็ค่อนไปทางดีนะบางคนอาจจะมีไปขายทรัพย์สินก็ได้หรือจะไปซื้อทรัพย์สินอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาไม่มีเสียหายนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินค่อนข้างดีคนวันพระราชบดีมีเกณฑ์ที่จะนะหาเงินได้นะครับเป็นเงินพิเศษเป็นเงินที่รอมานานหรือเป็นเงินที่คุณสามารถหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยสติปัญญานะครับนะก็เรื่องการเงินการทองไม่ได้ติดเลยนะครับแต่คนวันพฤหัสจะเป็นอย่างนี้ครับช่วงไหนที่แบบเสียเงินไปมีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินก็เสียเยอะเลยช่วงไหนมีเรื่องที่จะได้เงินก็ได้มาเยอะเลยจะเป็นลักษณะนี้เพราะนั้นถ้าเกิดใครยังมีภาวะที่ยังไม่เสถียรนะในช่วงที่เสียเงินบางทีมันจะเสียแบบหมดมือได้นะครับช่วงได้เงินเนี่ยพอได้มาเยอะใช่ไหมก็ต้องแบ่งเก็บหน่อยแบ่งเก็บแบ่งอะไรนิดนึงนะครับเวลาที่เสียไปเนี่ยก็จะได้รักษาชีวิตไว้ได้รักษาสภาพคล่องไว้ได้นะครับนะก็เป็นอย่างนี้นะ
คนวันพฤหัสบดีนะครับบางทีอาจจะได้เดินทางด้วยนะบางทีช่วงนี้ไปเดินทางไปเที่ยวไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเขาดำด้วยบางทีอาจจะมีญาติมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มีเรื่องของงานเขาดำการล่วงลับเนาะก็ลองดูไปอาจจะไม่ใช่ทุกคนหรอกแล้วแต่ว่าคนวันพฤหัสจะไปเจอเรื่องราวอะไรนะครับบางคนอาจจะแค่เดินทางเฉยๆก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเน้นในเรื่องของการทำบุญนะคนวันพฤหัสบดีเนี่ยไปทำเกี่ยวกับสังฆทานยานะทำบุญเกี่ยวยารักษาโรคต่างๆครับนะประมาณนี้ถูกจัดไว้อันดับที่5ครับต่อมาครับอันดับที่4ครับคนวันพุธกลางคืนครับคนวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนเนี่ยนะดวงชะตาของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภหรือลาภผลในชีวิตนะครับอันเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมของที่มันชำรุดเสียหายสิ่งที่ชำรุดเสียหายสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่ต่อสู้ดิ้นรนที่แก้ปัญหามาณช่วงนี้เป็นช่วงเวลาโอกาสที่ดีที่สิ่งที่คุณต่อสู้หรือแก้ไขมาเนี่ยมันจะบรรลุวัตถุประสงค์จะประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเหมือนแบบโอ้โหนี่คือลาภผลในชีวิตนึกออกไหมในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของโชคลาภลอยเนี่ยก็มีโอกาสได้มาจากพวกใบแจ้งหนี้เห็นไหมใบแจ้งหนี้ต่างๆนะเป็นแบบค่าไฟอะไรเงี้ยก็ได้นะใบแจ้งหนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใครที่ผ่อนนะผ่อนคอมผ่อนมือถือผ่อนทองพวกเนี้ยหรือว่ามีบินค่าไฟคุณซื้อเลขพวกนั้นแหละนะมีเกณฑ์ได้เหมือนกับแบบได้มาจากของที่มันต้องเราต้องเหนื่อยไปก่อนหรือเราต้องจ่ายไปเห็นไหมหรือถ้าคุณมีโทรศัพท์ที่ชำรุดนะ ก็ซื้อเลขเกี่ยวกับโทรศัพท์นั้นนะเลขเบอร์โทรก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับถ้าในบ้านมีไฟตกไฟขาดชำรุดซื้อเลขเกี่ยวไฟตกไฟขาดนะครับช่วงนี้นะคนวันพุธกลางคืนยังบอกเหมือนเดิมนะครับงดเว้นการเป็นผู้นำงดเว้นการแสดงออกโดดเด่นเหนือชาวบ้านเขาทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่ต้องมีแสงมากอย่าพยายามมีแสงมากในช่วงนี้พุธกลางคืนถ้าช่วงนี้พุธกลางคืนพยายามมีแสงมากผู้คนจะมองเป็นเรื่องตลกผู้คนจะมองลบมากกว่าบวกเพราะนั้นการปฏิบัติตัวคนวันพุธกลางคืนช่วงนี้อยู่ในมุมตัวเองทำงานของตัวเองแบบเงียบๆไปถ้าเกิดผลงานมันจะโดดเด่นให้มันโดดเด่นด้วยตัวของมันเองเราไม่ต้องไปเป่าประกาศนะครับพูดให้น้อยทำให้เยอะนะนี่คือคนวันพุธกลางคืนนะครับเคล็ดลับเสริมดวงคนพุธกลางคืนทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างครับเติมน้ำมันตะเกียงหลอดไฟถ่านไฟฉายกระบอกไฟฉายพวกนี้ได้หมดเลยถูกจัดไว้อันดับที่4นะครับต่อมาครับอันดับที่3ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันศุกร์ครับผู้ที่เกิดวันศุกร์ครับโอ้โหคราวที่แล้วเนี่ยวันศุกร์จัดไว้อันดับ1เลขมาด้วยนะให้ไป149เลขมา94นะคนวันศุกร์นะคราวที่แล้วแต่รอบนี้เนี่ยหล่นลงมาอันดับ3นะครับเลขที่ให้ก็ให้ไปแล้วในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดนะไปรับชมกันได้นะครับคนวันศุกร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าดวงชะตาของคุณเนาะช่วงนี้นะจะต้องพัวพันเกี่ยวเรื่องของในครอบครัวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถคนในครอบครัวเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงพัวพันเกี่ยวกับคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายบางทีเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเติบโตในสายงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนวันศุกร์โดดเด่นเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมากนะครับถ้าคุณทำงานในองค์กรมีลักษณะของนะตำแหน่งแห่งหนต่างคุณมีโอกาสได้รับการโปรโมทมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาถึงแม้ว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะต้องทำให้คุณสูญเสียอะไรบางอย่างต้องแลกแต่ว่าดีมากกว่าเสียนะครับดาวประจำตัวดาวศุกร์เนี่ยโคจรเป็นนิดแปลว่าเสื่อมหรือว่าแปลว่านะหรือด้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่ามกลางสิ่งที่มันจะสำเร็จเพราะดาวเนี่ยในเลข7ตัวอยู่ในตำแหน่งสุภะมหาอุดแปลว่ามีความก้าวหน้ามีความสูงส่งและก้าวหน้าแต่ว่าจะต้องมาด้วยอะไรฮะต้องมีความเสื่อมซ่อนอยู่มีความด้อยซ่อนอยู่ฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่มันสำเร็จมันอาจจะไม่ได้ถูกใจเรา 100% นะเราก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะว่าทั้งชั่งน้ำหนักกันแล้วเนี่ยดีมากกว่าเสียนึกออกไหมชั่งน้ำหนักแล้วดีมากกว่าเสียนะครับลองชั่งน้ำหนักดูนะสำหรับคนวันศุกร์นะไม่ใช่บอกลองชั่งน้ำหนักดูเดินไป
ซื้อตาช่างมาช่างน้ำหนักไม่ใช่นะลองช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียดูนะครับแต่ผมแม้นที่ว่าดีมากกว่าเสียนะสำหรับคนวันศุกร์นะครับก็จะมีเหตุการณ์นะมาให้เราเป็นลักษณะของการแก้ปัญหาก่อนที่มันจะสำเร็จมันจะมีปัญหามาก่อนนะต้องแก้ไขดัดแปลงปรับปรุงต่างๆนะครับแล้วถึงจะบังเกิดผลดีขึ้นในชีวิตได้เงินได้ทองมีเรื่องของความสำเร็จเข้ามานะก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับคนวันศุกร์นะดวงดีใช้ได้นะครับแต่ก็อาจจะแบบต้องมีต่อสู้นิดนึงมีพลิกแพลงหน่อยอะไรแบบนี้นะครับดีไม่ดีล่ะคราวที่แล้วเลขก็มานะ2ตัวเลยนะ94นะครับลองดูเคล็ดลับเสริมดวงในคนวันศุกร์เนี่ยเน้นทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะถ้าเกิดไปทำบุญที่วัดเนี่ยให้ถวายผ้าไตรจีวรด้วยนะครับอย่าพลาดแล้วก็ทำบุญบริจาคบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินก็ได้ครับนะเน้นไปด้วยนะครับคนวันศุกร์จัดไว้อันดับที่3นะครับต่อมาครับอันดับที่2ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับโอ้โหคนวันเสาร์นะรอบที่แล้วไม่ติดอันดับนะแต่เลขมานะเลขมา94นะหมอแมนนี่เห็นว่าเฮ้ยแหมวันเกิดตัวเองไม่ติดอันดับเว้ยแต่ก็ซื้อไว้ซะหน่อยนึงติดปลายนวมเอาไว้หน่อยเดี๋ยวมาแล้วมันจะเสียดายมาจริงเห็นไหมติดไว้นิดหน่อยนะครับรอบนี้ติดอันดับเลยติดอันดับเลยนะครับคนวันเสาร์เนี่ยถ้าคุณจะซื้อนะช่วงนี้นะครับก็เกี่ยวกับที่ดินถิ่นฐานบ้านช่องอสังหาริมทรัพย์นะบางคนอาจจะไปซื้อทรัพย์สินใหม่ๆเช่นบ้านใหม่ที่ดินใหม่นะครับคอนโดใหม่นะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่ามีราคานะครับบางคนเนี่ยไปปิดหนี้นะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยนะโคจรนะอยู่คู่ดาวพฤหัสมรณะแสดงว่าต้องมีการสิ้นสุดอะไรบางอย่างเห็นไหมกับธนาคารบางคนไปปิดหนี้นะครับหมอแมนนี่เพิ่งไปปิดหนี้มาสดๆร้อนๆไม่กี่วันไปปิดบัญชีนะไถ่ถอนนะก็เรียกว่าเป็นไทยแล้ว เป็นไทยแล้วนะครับผ่อนบ้านมานะครับหมดผ่อนจบเรียบร้อยนะฮะปิดหนี้แล้วนะสบายใจนี่เลยนะตามดวงเป๊ะเลยนะครับได้ไปปิดนะเพราะว่าทีแรกเนี่ยมันเป็นตามดวงจริงๆนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าทีแรกเนี่ยหมอแมนนะวางแผนนะยังไม่ได้ปิดหนี้ในตอนนี้นะวางแผนไว้ปีหน้านะครับแต่เผอิญว่าครบรอบที่สัญญาเนี่ยมันจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยมันขึ้นแพงมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่ผ่อนบ้านจะรู้เลยนะครับว่าดอกเบี้ยบ้านมันโหดมากๆนะแล้วนี่ดอกเบี้ยบ้านขึ้นนะขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็กำลังวางแผนว่าจะปิดปีหน้าพอดีว่าดอกเบี้ยบ้านมันขึ้นเยอะก็จะไปทำretention ไปลดดอกเบี้ยนั่นแหละแต่คิดไปคิดมาอ่ะเดี๋ยวถ้าเราปิดไปเลยเราก็ได้เซฟดอกเบี้ยไปเยอะมากๆเลยนะครับนะแล้วก็เหตุผลอีกหลายอย่างเนาะก็เลยตัดสินใจปิดเลยนะพอปิดปุ๊บโอ้โหมาตรวจเช็คดวงโอ้ตายแล้วดวงนี่สอดคล้องกับพฤติกรรมนะสิ่งที่เราไปทำมาเลยนะครับนะว่าดาวเสาร์อยู่คู่กับนะอยู่เดือนมรณะคู่พฤหัสอันนี้ในศาสตร์เลข7ตัวนะครับแล้วก็เสาเนี่ยนะเป็นเกษตรในราศีกุมด้วยนะตอนนี้นะครับดูแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าสอดคล้องกันนะก็จัดเลยนะครับเหมือนกันนะครับคนวันเสาร์ที่ฟังอยู่นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะไปทำนะธุรกรรมอะไรต่างเกี่ยวข้องกับธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปปิดหนี้หรือการไปกู้นะครับการไปกู้ขอสินเชื่อนะครับหรือว่านะไปทำอะไรบางอย่างเนาะเกี่ยวกับสถาบันการเงินนะครับแล้วก็บางคนไปซื้อที่บางคนมีสตังค์เยอะๆไปซื้อที่นะซื้อที่ดินบ้างอะไรบ้างนะครับสามารถทำได้เลยช่วงนี้นะครับนะก็อีกอย่างนึงนะครับเรื่องงานการงานของคนวันเสาร์เนี่ยนะไปเกาะดาวโสรถแสดงว่าช่วงนี้นะครับนะงานของคุณสามารถที่จะ make money นะสร้างมูลค่าได้อย่างดีเยี่ยมเลยใครค้าขายนะครับมีเกณฑ์ค้าขายได้กำไรดีเจอลูกค้ากระเป๋าหนักนะครับปุตตะนะครับโสรถนะเจอลูกค้ากระเป๋าหนักนะครับบางทีอาจจะเป็นลูกค้าที่แบบมีลักษณะต่างชาติต่างภาษาก็ได้เป็นคนจากแดนไกลนะเป็นคนที่แบบมีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ได้นะครับคนวันเสาร์ช่วงนี้มีโอกาสพบเจอสิ่งที่ดีๆอยู่พอสมควรนะครับก็ลองดูแล้วกันนะว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่เน้นการทำบุญนะครับอย่างแรกคือทำบุญถวายที่ดินเลยนะครับซื้อที่ดินถวายวัดนะครับสองคือถวายสังฆทานนะครับ
สังฆทานเป็นสังฆทานอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นสังฆทานยาได้ก็จะดีนะครับดวงชะตาเนี่ยไปแฉลบกับตำแหน่งมรณะนิดนึงบางทีอาจจะมีเจ็บป่วยก็ทำบุญด้วยสังฆทานยานะครับนะนี่คือคนวันเสาร์ถูกจัดไว้อันดับที่2นะครับเอาละครับเราเข้าสู่แชมเปี้ยนของเรานะการจัดอันดับนะครับแรงกิ้งของเรานะครับโอ้โหเล่นตะคอแหบคอแห้งนะครับใครที่นะครับนะเห็นคอแหบคอแห้งนะครับอยากจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟท่านสามารถนะครับที่จะสนับสนุนการผลิตรายการนะครับด้วยซุปเปอร์แตงค์นะครับสามารถจ่ายได้เลยนะครับผ่านทาง YouTube หรือจะสมัครเป็นสมาชิกนะเดือนละ100บาทก็ได้ก็จะมีตัวเลขให้ด้วยนะครับนะเอาละเรามาเข้าสู่นะครับอันดับที่1กันบ้างนะครับหลังจากประกาศไปแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะวันที่เหลือไม่ติดอันดับแต่เดี๋ยวมีเช็คดวงให้นะครับอันดับที่1ครับสำหรับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์16กันยายน2567ครับอันดับ1ได้แก่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันโอ้โหนะครับคราวที่แล้วครับถูกจัดไว้อันดับ4พุธกลางวันนะเลขเนี่ยไม่ได้มานะครับนะจัดไว้อันดับ4แต่เลขไม่มานะครับขออนุญาตนะฉีดคอสักนิดหนึ่งนะฮะโอ้สดชื่น จัดไว้อันดับ4คราวที่แล้วเลขไม่มาคราวนี้นะดึงขึ้นมาอันดับ1เดี๋ยวมาลุ้นกันเลขมาเปล่า อันดับ1ครับคือวันพุธกลางวันดวงของคุณในช่วงนี้นะครับมันมีเกณฑ์ที่จะได้สตังค์ไม่ว่าจะมาจากช่องทางใดก็ตามจะเป็นช่องทางในเรื่องของการทำมาหากินนะครับถ้าคุณมีงานอยู่งานก็จะค่อนข้างดีถ้าคุณไม่มีงานคุณตกงานอยู่มันมีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณจะพบเจองานที่คุณสามารถที่จะทำได้อยู่ที่ตัวคุณน่ะว่าคุณจะคว้าไว้หรือเปล่านะครับถ้าคุณบอกว่าคุณตกงานอยู่ยังไม่ได้งานคุณหางานไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาว่าช่วงที่คุณหางานไม่ได้ตกงานอยู่คุณมีคนอุปถัมภ์หรือเปล่านะครับมันไม่อดแน่นอนมันมีเกณฑ์ที่รับการอุปถัมภ์คำชูนะครับคนวันพุธกลางวันนะครับโดดเด่นสำหรับคนที่มีกิจการการค้าการขายโดดเด่นมากนะกิจการของคุณจะสามารถ make money สามารถสร้างเงินนะสร้างทองได้รวมไปถึงเรื่องของการได้ลาภผลแบบลาภลอยนะครับดาวประจำตัวคุณก็จอนเป็นราชาโชคนะสามารถที่จะได้โชคแบบง่ายดายด้วยนะแล้วก็โชคแบบการแสวงหาอะไรต่างๆก็ได้นะครับในเลข7ตัวเนี่ยนะครับ2ฐานข้างบนตกทานังตกกระดุมพระนี่คือเงินทั้งคู่เลยนะครับ2ฐานด้านล่างตกโภคทรัพย์ตกยาตินะครับการไปพบปะพูดคุยนะพบเจอญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงคนรอบข้างก็เป็นโอกาสดีๆที่จะนำเรื่องเงินเข้ามาสู่กระเป๋าของคุณด้วยนะครับโดดเด่นจริงๆนะเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งวาจายังเป็นทรัพย์พูดจาเป็นเงินเป็นทองเงินทองไหลมาเทมานะช่วงนี้เจรจาอะไรก็ล้วนแล้วแต่มีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จนะครับนี่คือดวงของคนวันพุธนะพุธกลางวันเน้นว่าพุธกลางวันนะครับงานโปรเจกต์นะซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ก็สำเร็จโปรเจกต์เก่าก็สำเร็จโปรเจกต์ใหญ่ก็สำเร็จนะครับใครเป็นคนกลางตัวแทนในหน้าค้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ค้าขายคอนโดนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับสำหรับวันพุธกลางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือช่วงจังหวะที่ดวงดีก็ขอให้คุณแอคทีฟให้เต็มที่นะครับโอกาสดีๆเข้ามาขอให้คว้าไว้นะขอให้วิ่งให้เต็มกำลังขอให้ใส่เกียร์5นะครับนะเป็นจังหวะดีๆของดวงชะตานะครับคนวันพุธกลางวันการทำบุญครับฝากไว้ด้วยครับอย่างแรกคือการถวายที่ดินนะทำบุญถวายที่ดินครับและอย่างที่สองคือทำบุญค่าน้ำค่าไฟนะชำระหนี้สงฆ์ครับนะก็เป็นหลักการทำบุญที่เน้นในช่วงนี้สำหรับคนวันพุธกลางวันถูกจัดไว้อันดับที่หนึ่งครับเอาละครับโอ้โหตอนนี้นะครับฝนได้ตกลงมาหนักมากๆเลยหลายท่านอาจจะได้ยินเสียงนะครับนะไม่แน่ใจว่าเสียงดังหรือเปล่าถ้าเสียงดังรบกวนเนี่ยขออภัยด้วยนะครับ
อ่ะแล้วเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับนะเราจะมาต่อกันในส่วนของอีก3วันที่เหลือนะครับเอาละครับแล้วตามสัญญานะครับก็สำหรับ3วันที่เหลือนะครับถึงแม้ท่านจะไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้นะครับแต่ก็ถือโอกาสที่คลิปนี้มาเช็คดวงนะเช็คดวงชะตาคร่าวๆนะครับพอสังเขปกันก่อนนะครับก็3วันที่เหลือนะครับก็คือวันอาทิตย์วันอังคารและวันจันทร์นะครับเราวันที่วันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยนะครับวันนั้นน่ะคือสลากออกเนี่ยเป็นวันจันทร์ครับทำให้มหาทักษะของดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรไปตกที่กาลกินีครับแล้วก็ยามที่สลากออกเนี่ยนะครับไปออกยามพุธครับดาวอาทิตย์เองนะครับก็โคจรเป็นอุตสาหะแปลว่าสิ่งที่ต้องพยายามนะครับหมายถึงความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ความกระตือรือร้นมันจะมีทั้งมุมดีทั้งมุมเสียในมุมที่เสียนะครับก็คืออะไรที่มันแลดูง่ายๆไม่ต้องออกแรงเนี่ยมันจะไม่เด่นสำหรับเราคนวันอาทิตย์ช่วงนี้ดวงชะตาเนี่ยไปสถิตอยู่ในตำแหน่งอรินะครับซึ่งแปลว่าการฝ่าฟันอุปสรรคแล้วในสลากวันที่สลากออกเนี่ยทักษะของวันก็ไปตกกาลกิณีแสดงว่ามันมีปัญหาให้เราต้องแก้ข้อดีก็คือด้วยคุณภาพดาวที่คุณเป็นเกษตรตาธิบดีเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมั่นคงภาวะผู้นำยังมีถึงแม้จะขาดความเชื่อมั่นไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่สะทกสะท้านเท่าไหร่ถึงจะเจออุปสรรคเจอแน่นอนคนวันอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้เจอแน่นอนนะครับแต่ว่าจะสามารถฝ่าฟันไปได้ดวงชะตาไปสัมพันธ์กับภพลาภะอริลาภะเห็นไหมแสดงว่าต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันต้องแก้ไขปัญหาถึงจะพบเจอกับลาภผลได้พบเจอความสำเร็จได้นะครับแล้วก็ด้วยในตำแหน่งท้ายๆเนี่ยท้าสาเคหังคนวันอาทิตย์อาจจะต้องมีบทบาทที่เป็นผู้นำแล้วก็ออกรับออกหน้าช่วยเหลือคนอื่นคุณเป็นผู้นำแล้วก็คนอื่นที่เขาประสบปัญหาบางครั้งเราเนี่ยในฐานะผู้นำก็อาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆนะครับที่เป็นผู้ตามที่เป็นผู้อื่นนะครับบางครั้งเนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เป็นของเราเองก็ได้นะครับอาจจะต้องยื่นมือไปช่วยคนอื่นนะคนรอบข้างนะครับส่วนรวมนะออกแรงเพื่อส่วนรวมนะครับในส่วนของเคหสถานบ้านช่องอาจจะมีปัญหาหรือว่าสิ่งติดขัดเล็กน้อยอาจจะมีในแง่ของการชำรุดทรุดโทรมนะครับการแก้ไขเมนเทนแนนซ์นะครับปรับปรุงซ่อมแซมที่บ้านอาจจะหลอดไฟขาดหลอดไฟเสียนะครับหรือว่าเสียค่าไฟเยอะกว่าปกติอะไรมีหลากหลายรูปแบบนะครับนะดาวที่แปลว่าไฟบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านนะครับเกิดนะชำรุดนะครับเสียหายทรุดโทรมหรือแม้กระทั่งสูญหายนะครับหรือต้องซื้อใหม่นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเสียทรัพย์ไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะได้อันใหม่มาแทนหรือว่าได้ซ่อมนะให้ใช้งานได้นะประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะซึ่งก็ถือว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนในแง่ของโชคลาภเนี่ยนะครับอริราภะเนี่ยก็ให้ดูจากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบินค่าไฟต่างๆนะฮะลาภผลในชีวิตอาจจะได้มาจากนะการที่ต้องบุกบั่นฝ่าฟันนิดหนึ่งนะครับก็จริงๆสอดคล้องกันกับดาวที่โคจรบนท้องฟ้าเพราะว่าอาทิตย์ก็เล็งกับเสานะครับเป็นคู่ธาตุไฟก็จริงแต่ว่าเสาเนี่ยแปลว่าอุปสรรคอาทิตย์เล็งกับเสาเนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟแปลว่าสำเร็จแต่ว่าด้วยธรรมชาติของดาวเสานะครับก็จะต้องสำเร็จนะท่ามกลางอุปสรรคคือต้องฝ่าฟันก่อนจึงจะสำเร็จนะครับทั้งสองศาสตร์นะครับออกมาสอดคล้องกันเลยในศาสตร์เลข7ตัวตกอริราภะนะสำเร็จได้ลาภก็ได้ลาภนะครับหลังจากที่เจออุปสรรคมาแล้วในจักรราศีเป็นเกษตรนะเล็งเสานะครับก็จะต้องมีความทุกข์มีอุปสรรคก่อนนะค่อยประสบความสำเร็จนะครับนะเกณฑ์ตรงนี้นะครับก็จะอยู่เนี่ยช่วงประมาณสักครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนะเป็นหลักเลยประมาณสักวันที่17นะครับเพราะนั้นก็นะก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับมีสติ
ต้องแก้ปัญหาจุดไหนค่อยๆแก้ไปรับรองว่าแก้แล้วดีแต่ในแง่ของลาภลอยที่ไม่ติดอันดับเพราะว่าในแง่ของลาภลอยอะไรที่แบบง่ายๆสำหรับคนวันอาทิตย์งวดนี้อาจจะไม่เด็ดนะครับฝากเคล็ดลับในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงครับเน้นไปในเรื่องของแสงสว่างครับนะแล้วก็ค่าไฟวัดค่าน้ำค่าไฟวัดก็ได้นะครับแล้วก็ชำระหนี้สงฆ์ทำบุญด้วยแสงสว่างนี้ได้หมดเลยถ่านไฟฉายกระบอกไฟฉายนะครับเทียนอะไรแบบนี้เติมน้ำมันตะเกียงได้นะครับนี่คือวันอาทิตย์นะครับต่อมาครับดวงชะตาคนวันจันทร์นะครับนะในช่วงนั้นวันจันทร์เนี่ยไม่ติดอันดับนะครับไม่ติดอันดับนะครับทั้งที่วันนั้นเนี่ยวันที่สลากออกเนี่ยเป็นวันจันทร์นะวันที่สลากออกเป็นวันจันทร์ครับแต่จันทร์ไม่ติดอันดับนะในยามเนี่ยตกบริวารแล้วก็มนตรีการไม่ติดอันดับนะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยดวงคุณไม่ดีโน่นนี่นั่นนะครับมันคนละแบบแต่ว่าการไม่ติดอันดับอาจจะมีอะไรพลิกผันได้ง่ายนะครับเพราะว่าดาวจันทร์นั้นโคจรไปพบไปกลุ่มไปทับกับดาวเสาร์นะครับซึ่งเป็นดาวแห่งความนะซีเรียสเครียดความทุกข์เนาะดาวแห่งอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมันมีโอกาสที่เฮ้ยเรานึกว่ามันจะดีนะแต่สุดท้ายอาจจะต้องมีปัญหานะครับในแง่ของการใช้ชีวิตนะครับให้ระวังปัญหาที่เกิดจากคู่ครองนะครับหรืออาจจะเกิดจากเราเองแต่เป็นปัญหาที่นะครับสอดคล้องหรือมีผลกระทบกับคู่ครองปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะต้องมีเรื่องลับลมคมในเรื่องราวของความลับนะการเก็บความลับนะครับหรือว่าความลับที่มันเปิดเผยอะไรแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงความลับในที่นี้นะครับนะบางทีเนี่ยก็มีทั้งเรื่องที่ไม่ดีรวมไปถึงเรื่องที่อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยนะครับมันมีหลายแง่หลายมุมนะบางคนบอกว่าต้องรักษาความลับไว้ให้ดีนะบางคนไปมองว่าเอ้ยน่าจะเป็นเรื่องที่แบบเสียหายคอขาดบาดตายหรือเปล่าบางทีมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราเนี่ยยังไม่เหมาะที่จะเปิดเผยณขณะนี้นะครับดวงอย่างนี้เนี่ยอารมณ์คล้ายๆวันพุธกลางคืนกับราศีกันนะครับก็คือว่าหากมีเรื่องอะไรในชีวิตช่วงนี้มีข้อมูลข่าวสารอะไรบางทียังไม่จำเป็นที่ต้องเปิดเผยมันยังไม่ถึงเวลานะครับก็เดี๋ยวรออีกสักหน่อยให้ผ่านพ้นในช่วงไปถึงช่วงประมาณสักปลายเดือนนะครับก็น่าจะเปิดเผยได้นะครับคนวันจันทร์ยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับสุขภาพต่างๆนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับนะทางเดินอาหารเบาหวานซีสต่อมน้ำเหลืองนะครับระบบกระเพาะอาหารต่างๆนะน้ำเหลืองนะครับระบบน้ำในร่างกายนะถ้าไม่เป็นอาการที่เกิดกับคุณเองมีโอกาสที่จะเกิดกับคู่ครองคนรักของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นหุ้นส่วนของคุณเนี่ยนะมีโอกาสหรือจะเป็นญาติพวกเนี้ยนะครับคนวันจันทร์ในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องอ่อนโยนให้ถูกคนนะครับอ่อนไหวและอ่อนโยนมีน้ำใจให้ถูกคนจะต้องพูดแบบนี้ครับคำนี้บางทีหมอแมนก็ไม่อยากจะพูดมากแต่ว่าบางครั้งคนเราเนี่ยมันทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นคุณอาจจะทำคุณคนขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่ในช่วงนี้นะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับเวลาที่เราเนี่ยเอาใจใส่ใครทุ่มเทหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับมีความเขาเรียกว่ามีน้ำใจให้กับใครนะครับต้องให้แบบไม่หวังอะไรเลยนะถึงจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดให้แล้วลองรู้สึกว่าหวังว่าให้เขาเนี่ยมาตอบแทนหรือเห็นน้ำใจไมตรีของเราค่อนข้างจะยากนะครับเขาอาจจะได้รับน้ำใจไมตรีไปตอนนี้เขาอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่เขาจะยังไม่สามารถที่จะตอบแทนคุณได้ในณขณะนี้หรือในเร็ววันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดว่า อยากจะให้อยากจะช่วยเหลือใครอยากจะให้ใครช่วยเลยให้เลยโดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาตอบแทนเราเขาจะต้องมาช่วยเหลือเรากลับอะไรเงี้ยให้แบบให้ด้วยใจไปเลยนะให้แบบละทิ้งความตนีอะไรอย่างนี้เลยนะครับนะช่วงนี้เพราะว่ามันทำคุณคนไม่ขึ้นนะจะหวังให้เขามาช่วยเราอย่างเงี้ยยากนะครับนี่ยังไม่รวมถึงกรณีที่ว่าคนที่เราช่วยเนี่ยมันจะเป็นงูเห่าย้อนกลับมาทำร้ายเราด้วยนะส่วนนี้คือต้องยิ่งต้องระวังมากกว่าอีกเพราะนั้นเวลาจะช่วยใครช่วยได้ไม่ต้องไปเล่าอะไรให้เขาฟังจำได้ไหมที่หมอแมนบอกเมื่อสักครู่นี้คนวันจันทร์เนี่ย
ให้เป็นลักษณะที่ว่าข้อมูลข่าวสารเรื่องราวอะไรต่างๆนะที่เรารู้เนี่ยเก็บไว้ก่อนเป็นความลับยังไม่ต้องไปบอกให้คนอื่นเขารู้ไม่ว่าเราอาจจะวิเคราะห์แล้วว่าประเมินแล้วว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันไม่ได้รุนแรงหรอกนะเราบอกได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรนะครับอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้สำคัญอะไรไม่ได้รุนแรงอะไรแต่คนนะถ้าได้มูลเหตุไปแล้วเนี่ยนะได้สารตั้งต้นไปแล้วมีสิทธิ์จะเอาไปพูดต่อได้นะครับแล้วคุณจะแอบงงว่าบางครั้งคนที่เป็นศัตรูเราหรือคนที่ไม่หวังดีเนี่ยก็มาในรูปแบบของคนที่มาขอความช่วยเหลือเรานั่นแหละนะครับบางครั้งมันเป็นแบบนี้บางทีโลกมันโหดร้ายนะสำหรับคนวันจันทร์ก็ดูเรื่องนะความไว้วางใจผู้คนรอบข้างด้วยนะครับเอาละประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องโชคลาภก็แถมนิดนึงละกันถ้าเกิดคนวันจันทร์ช่วงนี้ถ้าใครที่มีปัญหารุมเร้ามากๆหรือมีการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าคุณมีญาติผู้หญิงหรือคุณแม่เนี่ยที่นะเจ็บป่วยอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ให้เอาเลขจากจุดนี้ลองลุ้นลองเสี่ยงดูนะครับขอให้โชคดีนะครับสำหรับคนวันจันทร์นะครับต่อมาครับผู้ที่เกิดวันอังคารครับดวงชะตาของคุณครับนะคนวันอังคารเนี่ยนะคือดวงคนวันอังคารเนี่ยลำดับแรกเลยในวันนั้นวันที่สลากออกเนี่ยก็จะต้องฝากระวังเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะครับมากพอสมควรเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุสุขภาพเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของกระดูกไขข้อนะครับเส้นเอ็นต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆนะครับภัยจากการเล่นกีฬานะส่วนโรคภัยนอกจากสุขภาพโรคภัยแค่เจ็บแล้วยังมีเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยควรระมัดระวังตั้งแต่เรื่องของการโดยสารรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะจักรยานนะครับขับรถเองก็ต้องระมัดระวังนะครับดาวอังคารหรือดาวพระอังคารเนี่ยอย่าลืมว่านะครับเขาก็สัมพันธ์กับดาวเสาร์สัมพันธ์กับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งคู่แตกหักอุบัติเหตุแล้วก็การทะเลาะเบาะแว้งแล้วอังคารในศาสตร์เลข7ตัวดันโคจรไปตกตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งเสียหายตำแหน่งหายนะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนั้นวันที่สลากออกคุณจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษในวันอื่นๆอาจจะมีนะเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่เข้ามาให้คุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่ในวันที่สลากออกคือวันที่16นะเดือนกันยายนเนี่ยปรากฏว่าอังคารเนี่ยไปตกตำแหน่งหินะหรือหายนะเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องราวมากเป็นพิเศษทั้งเรื่องราวที่กระทบกระทั่งกับคนรอบข้างเรื่องราวนะการปะทะกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการปะทะบนท้องถนนขับรถอาจจะมีปาดกันมีขูดขีดเฉี่ยวชนมีปะทะวิวาทะปะทะคารมกันหรือแม้กระทั่งกับคนรอบข้างเองก็ตามนะครับให้ระมัดระวังการพูดตรงของเราการพูดแบบขวานผ่าซากของเรา การพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาที่เสียหายแต่คนฟังแปลเจตนาไปทางร้ายก็กลายเป็นข้อพิพาทกันได้นะครับนี่คือคนวันอังคารแล้วไอ้เรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราก็บางคนอาจจะบอกระวังแล้วแต่ก็มีเหตุให้เกิดอยู่ดีนะครับเพราะว่าฐานของดาววันนั้นเนี่ยจริงๆตกราชาโชคซึ่งจะเป็นดวงที่ค่อนข้างดีมากๆใครฟังหมอแม่นบ่อยๆจะรู้ว่าฐานดาวราชาโชคค่อนข้างดีแต่ราชาโชคจะมีคาแรคเตอร์อยู่อย่างนึงถ้าเกิดดวงภาพรวมในช่วงนั้นดวงดีก็จะดีแบบเหมือนถูกได้รับการยัดเยียดนะความดีงามเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเกิดดวงภาพรวมช่วงนั้นมีปัญหาจะกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มีปัญหามันจะโถมเข้ามาแบบถูกยัดเยียดเข้ามาเหมือนกันเราเนี่ยไม่ทันที่ได้ระวังตัวนะครับนี่คือคาแรคเตอร์ของดวงดาวจะเป็นอย่างนี้เผอิญวันนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ของดวงดาวนะดาวอังคารนะไปสถิตสัมพันธ์อยู่ในภพที่มันเสียหายและไปเบียดเบียนไปเบียนอยู่กับดาวคู่ศัตรูถึง2ตำแหน่งนะครับก็คือไปตรีโกณกับเสาร์และไปโยกกับดาวอาทิตย์นะครับภัยจากของมีคมภัยจากของแข็งภัยจากสัตว์มีเขี้ยวมีงาระวังโดนหมากัดระวังโดนมีดบาดนะครับภัยจากของมีคมต่างๆก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับไม่ได้บอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเกิดเหตุตลอดเวลาบางครั้งเหตุเนี่ยมันไม่ถึงตัวเหตุมันอาจจะไปเกิดนะครับจากกับคนรอบข้างนะครับกับคนที่มีผลต่อเรา
นะเป็นคนที่เรารู้จักหรือแม้กระทั่งที่บ้านนะครับเกิดกับทรัพย์สินเราเกิดกับยวดยานพาหนะเกิดกับที่อยู่อาศัยเรานะครับมันก็อาจจะเกิดจากกับพวกนี้บางท่านก็อาจจะมาถึงตัวบางท่านก็อาจจะไม่ถึงมันแล้วแต่ระดับความรุนแรงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคนวันอังคารช่วงนี้หมอแมนก็ยังมองแบบให้กำลังใจว่าสามารถที่จะเอาตัวรอดได้เพราะว่าพื้นฐานดาวพระอังคารเนี่ยนะครับไปอยู่ในราศีมิถุนธาตุลมแล้วอังคารก็เป็นดาวธาตุลมนะครับถึงแม้จะขาดสติขาดความยับยั้งไปได้ไปบ้างแต่ยังสามารถเข้มแข็งพอที่จะเอาตัวรอดได้เพราะเป็นดาวธาตุลมอยู่ในเรือนธาตุลมนะเขาก็เข้มแข็งแล้วก็ในจุดที่เขาโยกกับดาวคู่ศัตรูเช่นเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยแต่จุดที่ดีคือเขาโยกกับดาวพุธนะครับซึ่งดาวพุธเนี่ยไม่ใช่ว่าโยกกับอังคารแล้วดี 100% นะต้องบอกก่อนมีทั้งดีทั้งเสียข้อเสียก็คือให้ระวังคำพูดนะครับพุธกับอังคารเขาเรียกว่าปลาหมอจะตายเพราะปากนะระวังคำพูดคำจาพูดตรงเกินไปสื่อสารตรงเกินไปจะมีศัตรูนะจากคำพูดได้อันนี้คือข้อเสียส่วนอีก 50% เป็นข้อดีเป็นดาวคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติแสดงว่าถ้าเกิดคุณช้าลงสักหน่อยลดการผีผามลงใช้สติปัญญาคิดความรอบคอบคิดให้เยอะนะครับคุณจะสามารถทำตามแผนได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวจะสามารถดำเนินชีวิตตามแผนได้เพราะดาวคู่นี้เขาเรียกว่าคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติคุณคิดวางแผนมาแล้วพยายามเดินตามแบบใจเย็นแบบมีสตินะห้ามวอกแวกอดทนต่อสิ่งเร้ารอบข้างก็รับรองว่าสามารถที่จะประคองชีวิตนะรอดได้นะมันก็มีทางรอดมันไม่ใช่ไม่มีทางรอดนะครับและสำหรับนะเอารอดแบบมูเตลูก็ไปทำบุญกันไว้หน่อยนะครับอย่างแรกเนี่ยพลาดไม่ได้คนวันอังคารให้ไปทำเกี่ยวกับของมีคมทุกประเภทเลยใบมีดโกนขนนก8เล่มหรือ8กล่องเข็มฉีดยามีดผ่าตัดอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างที่2เนี่ยถ้าเกิดสามารถทำได้ให้ไปบริจาคเลือดเลยนะครับทำบุญเนี่ยช่วยคนป่วยก็ได้ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนนะเช่นผู้ประสบภัยนะที่น้ำท่วมเนี่ยอุทกภัยเนี่ยตามพื้นที่ต่างๆนะที่จังหวัดเชียงรายเอ่ยเชียงใหม่เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับสามารถที่จะยื่นมือไปช่วยได้เลยนะครับเพราะถือว่าเหมือนเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยอย่างนึงนะครับแก้เงี้ยตรงดาวแน่นอนนะครับก็ฝากไว้นะสำหรับคนวันอังคารนะครับแต่การที่นะทุกๆคนเลยนะที่ฟังอยู่นะครับการที่คุณจะดวงดีหรือไม่ดีนะครับในการพยากรณ์เนี่ยคุณฟังหูไว้หูแล้วก็นี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่ให้คุณซื้อเลขตัวเองนะย้ำอีกทีว่าไม่ว่าคุณจะถูกจัดอันดับเอาไว้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้ดวงจะแนวโน้มไปในทิศทางดีหรือควรระวังหมอแมนแนะนำว่าควรซื้อเลขตัวเองติดเอาไว้สักหน่อยซื้อแล้วกลับด้วยซื้อแล้วตัดด้วยนะครับเผื่อเลขออกมาทายไม่ดีเลขมาอ้าวเงินเทวดาให้ใช่มั้ยคราวที่แล้วเนี่ยนะหมอแมนนี่คนวันเสาร์ไม่ได้จัดอันดับคนวันเสาร์ไว้วันเสาร์ไม่ติดอันดับสำหรับคราวที่แล้วแต่ปรากฏว่าเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลมา94เลขเข้าเลยคนวันเสาร์เห็นมั้ยได้โชคได้ลาบแบบงงๆมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทำตามนะเคล็ดลับตรงนี้นะครับบอกไว้นะครับเอาละครับหวังว่าคลิปนี้นะครับทุกคนจะชื่นชอบรับชมแล้วนะครับก็จะมีประโยชน์มีความสุขนะสามารถที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปคนที่ท่านรักได้นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็จะได้นะครับไม่พลาดการแจ้งเตือนกลับมาพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ